ให้เจ้าเล็กนี่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนเจ้าเล็กมีเมียก็ต้องแยกครอบครัวมาอยู่ต่างหากอาศัยอยู่ในที่รกร้างข้างถนนในเวลานั้นนานๆจะมีรถวิ่งมาสักคันถนนยังสวนเลนกันอยู่เจ้าเล็กมีจิตใจที่ชั่วช้ามันจะเอาน้ำมันไปราดที่คอสะพานรถข้ามตอนตีสองอ่าช่วงนั้นถ้ามีรถเครื่องวิ่งรงสะพานมาด้วยความเร็วก็จะคว่ำแทบทุกคัน ไอ้เล็กมันก็จะคอยฟังเสียงว่ารถจะคว่ำเมื่อไหร่เมื่อมีรถคว่ำมันก็จะทำทีไปช่วยเสร็จแล้วก็ชิงทรัพย์เขาแล้วมันก็จะวิ่งไปทางอื่นยังไม่เข้าบ้านเจ้าเล็กมักจะใส่หมวกไหมพรมปิดบังหน้าตาเมื่อมันได้เงินจากคนเจ็บหรือว่าคนตายมันก็จะเพ่นหนีไปก่อนเจ้าเล็กก่อเหตุบ่อยจนกลัวจะโดนจับมันก็เลยไปชักชวนเพื่อนชื่อไอ้เข้มมาร่วมงานกันก่อเหตุ ไอ้เข้มมีรถเครื่องมันจะซุ่มรอจนมีรถเกิดอุบัติเหตุบางวันขวาจะสว่างก็ได้สองทํารายตอนกลางวันก็มีรถคว่ำแต่กลางวันไอ้เล็กกับไอ้เข้มนี่ไม่ออกมาดูถนนตรงนั้นจะลื่นมากก็จะมีป้ายที่ตำรวจทางหลวงมาปักเอาไว้ว่าระวังถนนลื่นขับช้าแต่รถเครื่องก็ยังคว่ำอยู่บ่อยเพราะไอ้เล็กมันราดน้ำมันอยู่ประจำมีอยู่รายหนึ่งใส่ทองมาเส้นใหญ่ เจ้าเล็กกับเจ้าเข้มมาดูช่วยด้วยครับช่วยด้วยผู้ชายคนนั้นร้องขอความช่วยเหลือเจ้าเข้มเอาไปฉายส่องเจ้าเข้มก็บอกว่าเฮ้ยสร้อยเส้นเบรอร์เลยเว้ยเสร็จแล้วก็เข้าไปจะไปปลดสร้อยผู้ชายคนนั้นก็พูดว่านี่จะทําอะไรนะจะชิงทรัพย์เหรอผมขยับแขนขาไม่ได้ยังจะใจดําเอาเงินทองผมมีกเกลอผมจะบอกตํารวจมึงจะบอกตํารวจเหรอกูไม่ปล่อยมึงพูดมากหรอก รายอื่นยังไม่มีใครกล้าพูดจะกูแบบนี้เลยไอเ้เรียกว่าพร้องไปยกเท้าขึ้นเหยียบตรงจมูกผู้ชายคนนั้นคนเจ็บพยายามสายหน้าดิ้นรนเจ้าเข้มเลยนั่งลงบีบคอจนสิ้นลมเวลานั้นช่วงตีสี่ฟ้ายัางมืดรถที่ขับผ่านมาก็เห็นว่ามีรถประสบอุบัติเหตุแต่ก็ไม่มีใครกล้าจอดดูหรือว่าลงมาช่วยเหลือเห็นเจ้าเล็กกับเจ้าเข้มเดินอยู่บริเวณนั้นก็คิดว่ามีคนมาช่วยแล้ว รถที่ความที่นั่นทําไมสลบก็จะเสียชีวิตทุกรายถ้าใครสลบไม่รับรู้อะไรก็อาจจะรอดสว่างก็จะมีคนมาช่วยส่งโรงพยาบาลบางทีก็เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนในเวลาใกล้เคียงกันเจ้าเล็กกับเจ้าเข้มก็จะได้ทรัพย์สินมากกว่าทุกวันถ้าผู้ประสบอุบัติเหตุมีเงินหรือว่าใส่ทองมาไอเล็กกับไอเข้มก็จะได้ของมีค่ามากมันสองคนฆ่าคนทุกวันตอนหลังข่าวถนนลื่นมีอุบัติเหตุทุกวัน จนกระทั่งหลวงต้องปรับปรุงทําถนนใหม่แล้วก็มีตำรวจมาตั้งป้อมอยู่ไม่ห่างเจ้าเล็กกับเจ้าเข้มก็หมดโอกาสทําชั่วชิงทรัพย์ด้วยวิธีนี้มันสองคนก็เลยย้ายที่อยู่ห่างออกไปคราวนี้มันสองคนปลูกกระต๊อบอยู่ใกล้กันตกกลางคืนมันก็ต,ตาเวนลักเล็กขโมยน้อยตามหมู่บ้านใกล้เคียงหมู่บ้านที่เคยอยู่อย่างสงบร่มเย็นก็เริ่มมีของหายบางบ้านก็โดนงัด ถูกขนของมีค่าไปทิ้งบ้านทิ้งช่องไม่ได้เมื่อมีขโมยชาวบ้านก็เริ่มระมัดระวังมากขึ้นเจ้าเล็กกับเจ้าเข้มก็หากินยากขึ้นทุกวันก็เลยชวนกันไปรับจ้างแบกข้าวสารที่โรงสีแห่งหนึ่งก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยแลอเกินกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทเพื่อนที่ทํางานก็ไม่มีใครชอบกีหน้าเพราะไอ้สองคนนี้มันพูดจากวนประสาทคอยแต่จะหาเรื่องก็เลยไม่มีใครอยากจะคบกับมัน ต่อมามีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่คนหนึ่งมาสมัครงานแบกบข้าวสารชื่อในทัศเป็นคนพูดจาดีอ่อนน้อมกับทุกคนทําให้เจ้าเล็กกับเจ้าเข้มคิดว่าเจ้าทัดนี่ไม่สู้คนก็พูดจาหาเรื่องต่างๆนานา,นาเวลาในทัศเดินผ่านจะไปนั่งกินข้าวตอนพักเที่ยงเจ้าเล็กก็แกล้งถ่มน้ําลายใส่หน้าในทัศแต่ว่าในทัศเดินไปล้างหน้าไม่พูดไม่โต้ตอบอะไร เจ้าเล็กกับเจ้าเข้มก็หัวเราะว่าตัวใหญ่เสียเปล่าแต่ว่าใจเท่ามดเมื่อตกเย็นเลิกงานต่างก็เดินกลับบ้านปรากฏว่านายทัศน์ยืนรอไอ้เจ้าเล็กกับเจ้าเขียวกลางทางเมื่อเจ้าสองคนเดินมาใกล้ไอ้เล็กก็ทำมองแล้วยิ้มเยาะนายทัศนก็เลยประเคนทั้งหมดัดทั้งเข่าทั้งกระทืบไอ้เจ้าเล็กเจ้าเขียวเข้าช่วยนายทัศน์ก็จับเวียงกระเด็นแล้วตามไปกระทืบปากซ้ำ เพื่อนๆคนงานหลายคนที่เห็นไม่มีใครห้ามกลับเชียร์ให้ทัดกระทืบต่อไอ้สองคนนั้นน่วมเนี่ยไม่มีโอกาสต่อสู้เพื่อนในทัดเดินจากไปทั้งคู่ก็แทบจะต้องคลานกลับบ้านต้องนอนหยอดน้ำข้อต้มไปหลายวันเมื่ออาการดีขึ้นทั้งสองก็ปรึกษากันว่าจะต้องแก้แค้นในทัดให้จงได้พอหายดีก็กลับไปทำงานเท่าแก่ก็ถามว่าหายไปไหนหลายวันมันทั้งสองก็ตอบว่าป่วยหนักเป็นไข้แล้วก็ติดกันจนป่วย ่วยเหมือนกันเท่าแก่ก็ไม่ว่าอะไรก็ให้แบกข้าวสารเหมือนเดิมทั้งสองพกมีดมาทำงานด้วยทั้งสองมองนายทัศน์อย่างเครียดแค้นแต่นายทัศน์ก็ยิ้มเยาะวันนี้ทั้งสองรีบเดินและแอบดักรอนายทัศน์อยู่ข้างทางแต่รอจนมืดก็ไม่เห็นะกะว่าทนายทัศน์เดินมาจะเข้าไปจ้วงแทงโดยไม่ให้ตั้งตัวทีเดียวแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะว่าทัศน์ไม่ได้เดินกลับมา ทั้งคู่ก็คิดว่านายทัตอาจจะเดินนําหน้าไปก่อนแต่นายเข้มก็มั่นใจว่ายังเห็นนายทัตอยู่ที่โรงสีมันสองคนเดินออกมาก่อนแน่นอนก็เลยคิดว่านายทัตอาจจะไปทางอื่นไปกินเหล้าหรือว่าไปซื้อของที่ร้านค้าอีกฝั่งก็เลยอดใจไว้ก่อนพรุ่งนี้คงจะได้แก้แค้นแน่นอนเมื่อแก้แค้นเสร็จจะได้หนีไปลงเรือตังเกแต่ตอนเช้าทั้งคู่ถึงได้รู้ว่าเท่าแก่นะคัดเลือกนายทัตและคนงานอีกสองคนที่บ้านอยู่ไกลให้ไปพักที่โรงสี แล้วก็จะได้เฝ้าโรวงสีไปในตัวสมัยนั้นยังไม่นิยมจ้างยาในเล็กกันในเข้มก็นเลยหมดโอกาสแก้แค้นวันหนึ่งมีงานวัดเจ้าเล็กกับเจ้าเข้มมันก็คอยมองว่ามีใครใส่ทองเส้นใหญ่มาบ้างก็เจอกับผัวเมียคู่หนึ่งวัยกลางคนมาปิดทองพระมาทําบุญใส่ทองเส้นใหญ่มันทั้งสองก็หมายตาเอาไว้บอกให้เมียมันทั้งคู่แยกตัวไปดูหนังดูลิเกที่อื่นไม่ต้องเดินตามมันเมื่อศบโอกาส เจ้าเล็กก็กระชากสร้อยผู้หญิงไอ้เขียวกระชากสร้อยผู้ชายเมื่อกระชากได้ก็วิ่งหนีผู้ชายที่ถูกกระชากสร้อยวิ่งตามฝ่าผู้คนไอ้เล็กกับไอ้เขียววิ่งออกถนนใหญ่ตัวผู้ชายเมื่อวิ่งตามมาพ้นจากผู้คนในงานก็ชักปืนยิงไอ้เขียวถูกยิงกลางหลังสุดลงเจ้าเล็กวิ่งข้ามถนนไม่ได้มองรถก็ถูกรถเก๋งชนกระเด็นแต่มันไม่ตายทั้งสองถูกตำรวจหามส่งโรงพยาบาล และเมื่อออกจากห้องผ่าตัดเจ้าเขียวก็ถูกเอาโซ่ล่ามขาไว้กับเตียงขนไข่เจ้าเล็กก็เหมือนกันตกอยู่ในสภาพเดียวกันเจ้าเล็กแขนหักข้างหนึ่งหน้าด้านขวาเละซี่โครงก็หักเจ้าเขียวหมอบอกว่ามันจะเดินไม่ได้ตลอดชีวิตไม่ต้องล่ามโซ่ก็ได้ตำรวจก็เลยเอาโซ่ออกทั้งสองไม่เคยเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลเจ้าเล็กนอนผันร้ายทุกคืนว่ามีคนหลายคนมาล้อมเตียงจ้องมองอย่างเครียดแค้น แต่ละคนเจ้าเล็กจำได้ว่าเป็นบางคนที่มันเคยทําให้เขาเกิดอุบัติเหตุแล้วมันก็บีบอคอข่าบางคนก็ถูกมันทุบซ้าจนตายแล้วก็ชิงทรัพย์เจ้าเล็กหวาดกลัวแต่ร้องไม่ออกไข้มันขึ้นสูงเพราะพิษบาดแผลเมียก็ไม่กล้ามาเยี่ยมเจ้าเล็กทรมานยิ่งนักมันเริ่มคิดย้อนหลังเรียกพยาบาลมาใกล้ๆมันสารภาพบาปทุกเรื่องให้พยาบาลฟังด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาแต่ก็ได้ยินทุกประโยค มันบอกว่าถ้ามันไม่สารภาพเหมือนมันจะอกแตกตายอีกอาทิตย์ต่อมาเจ้าเล็กมีไข้สูงหมอบอกติดเชื้อในกระแสเลือดไม่มีทางรักษาก่อนตายไอเล็กหายใจไม่ออกทุรนทุรายตายตาไม่หลับเจ้าเขียวพอร,รู้ว่าตัวเองจะเดินไม่ได้ก็กลั้นใจตายในเวลาต่อมาทั้งสองมีจิตใจที่โหดเหี่ยมเห็นแก่ทรัพย์สินของผู้อื่นโดยฆ่าคนแบบเลือดเย็นไม่นึกถึงบาปถึงกรรม ตายไปก็คงต้องรับกรรมในนรกชาติหน้าขออย่าได้ผุดได้เกิดมาอีกเลยชาตินี้หลายคนที่รู้เรื่องของมันก็บอกว่ามันชั่วชา้าจิงหมาเกิดนรกส่งมาเกิดเลวเกินที่จะบรรยายทีเดียวลหละครับคุณคำหนึ่งเล่าให้ฟังว่ามีสุภาพบุรุษท่านหนึ่ง เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ว่าจําไม่ได้ว่าพศอ,อะไรปีไหนได้แต่นั่งคุยกับท่านตอนนั้นท่านบอกว่าอายุท่านได้สิทธิ์78ปีแล้วแต่ว่ายังดูแข็งแรงกระฉับกระเฉงหน้าตาผ่องใสหน้าตาอิ่มเอิบดูดีมีเลือดผาดแต่งตัวก็สะอาดเรียบร้อยมองดูสบายตาที่สำคัญมีคำพูดคำหนึ่งที่แกชอบพูด แล้วก็ทำให้จำแกได้เสมอก็คือคำว่าเอ้ยเรียกพี่สิวะคือเวลาที่มีคนเรียกแกว่าลุงหรือว่านาหรืออาอแกก็จะบอกคำเนี้ยเอ้ยเรียกพี่สิวะทุกคนก็เลยเรียกแกพี่ตามที่แกบอกแกชื่อพี่เสือเป็นหนุ่มนักเรียนนอกสมัยเรียนใช้ชีวิตอยู่อเมริกาหลายปีจะกลับเมืองไทยก็ปีละครั้งสองครั้งเมื่อเมืองไทยมีเทศกาลสาคัญสาคัญแกเป็นคนคุยสนุก ช่วงที่ทุกคนได้พบแกแล้วก็จำแกก็คือแกะจะแวะมาที่ร้านกาแฟที่อยู่ใกล้กับโรงหนังสาลาเฉลิมกรุงซึ่งอดีตเคยเป็นที่ชุมนุมดาวรุ่งของวงการดารานหนังไทยและมาทุกครั้งแกะจะขอเป็นเจ้าภาพออกค่ากาแฟให้ทุกคนทุกครั้งเสื้อผ้าที่แกใส่บ่อยที่สุดเนี่ยจะหนักไปทางกางเกงยีนกับเสื้อแขนยาวลายตาหมักรุกเวลาน้องๆถามว่าทำไมพี่เสือชอบใส่เสื้อทรงเนี่ย แกก็มักจะตอบอย่างอารมณ์ดีว่าแกชอบรอยโรเจอร์พระเอกขบอยของฮอลลีวูดยุคหนึ่งแต่ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวแกมากที่สุดก็คือสร้อยสเตเลสที่แกคล้องคออยู่เป็นประจำโดยมีรูปเหรียญเกเจอิอาจารย์ต่างๆอยู่ด้วยกันถึงห้าองค์แล้วก็เรื่องรูปเหรียญพระนี่แหละที่เกิดอภินิหารขึ้นกับพี่เสืออ่าซึ่งจะเล่าให้ฟังกันต่อไป พี่เสือเล่าว่าสมัยที่เรียนนะผลการเรียนก็ไม่ได้กีเรนักอะ่ะแต่ว่าหนักไปทางเที่ยวเตรเฮฮาพอสมควรโดยเฉพาะกับเพื่อนฝูงโดยตอนเย็นเย็นก็จะเที่ยวหาร้านรวงหรือว่าผับเล็กๆเ,เพื่อน,นั่งดื่มจะมีร้านประจำอยู่สามสี่ร้านบางร้านก็สนิทชิดเชื้อกับคนชงเหล้าหรือว่าบาร์เทนดี้ไปก็มีบางวันวันหยุดขับรถข้ามรัฐไปเที่ยวกันเลยก็มีนานๆทียังเคยเข้าไปถึงแคนาดา พอจะได้รู้อีกมุมหนึ่งของชีวิตพี่เสือก็ยิ่งตลกเห็นว่าเที่ยวกลางค่ำกลางคืนเก่งออกอย่างนั้นแกกลับเป็นคนชอบสวดมนต์ภาวนาอยู่เป็นนิดพอจะเริ่มติงแกเข้าหน่อยแกก็สวนกลับเหมือนกับมีอารมณ์ว่ะทำไมอ้วเที่ยวนี่ไม่ได้ไปทําผิดกฎหมายไม่ได้ผิดศีลธรรมไม่ได้ให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ไปผิดลูกเมียใครเราก็เลยเงียบเพราะจริงของแกแกก็เลยพูดต่อไปอีกนิดหน่อยว่าขึ้นคอวบ,บาบาปในยะอย่าทำเลยจะดีกว่า พอแกพูดใครบางคนในกลุ่มก็เอามือปิดปากหัวเราะคิกคิกแกก็หันมาพูดทันทีว่าพวกมึงก็ยังเงี้ยฟังเรื่องดีๆไม่เป็นหรอกจากนั้นแกก็เล่าให้ฟังอีกหลายเรื่องแต่ละครั้งที่เจอกันแกก็จะมีเรื่องสเพเหระมาเล่าอยู่เรื่อยแต่เรื่องที่ขาดไม่ได้ทุกครั้งก็คือเรื่องการสวดมนต์ภาวนาและการนั่งสมาธิของแกมีอยู่ครั้งหนึ่งแกเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่ร้านเหล้าริมทางก่อนจะเข้าเขตแคนาดา ซึ่งแกรู้จักสนิทกับบาร์เทนดี้ของร้านจนทำให้เกิดเรื่องเข้าใจผิดกับเจ้าคนขับรถบรรทุกที่มาจีบแม่บา์เทนดี้นั่นจนเกิดเรื่องฟาดปากกันมาแล้วที่ร้านเล่าแห่งนี้ที่นี่เองพี่เสือได้มีโอกาสรู้จักกับคุณพีรพงศ์นักเรียนไทยคนหนึ่งซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นเพื่อนสนิทกันในที่สุดคุณพีรพงศ์ตอนที่รู้จักกันใหม่ๆนั้นดูเหมือนแกจะติดเหล้าอยู่นิดๆจนเมื่อกลายเป็นเพื่อนสนิทแล้ว จึงได้รู้ว่ามีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมากมายในชีวิตของคุณพีรพงศ์ทั้งเรื่องที่เรื่องทางที่ติดจำนองไว้ที่เมืองไทยจะถูกยึดผู้หญิงที่เคยสัญญิงสัญญาไว้จะแต่งงานก็นไปแต่งกับคนอื่นช่วงนั้นทําคุณพีรพงศ์แทบบ้าคลัง่งถึงขนาดสารภาพกับพี่เสือว่ากําลังคิดฆ่าตัวตายพี่เสือบอกว่าชีวิตคุณพีรพงศ์เจอมรสุมลูกใหญ่หลายลูกสุดที่คนธรรมดาจะทนทานได้ พี่เสือบอกไปว่าให้ค่อยคๆคิดค่อยหาทางออกพยายามสวดมนต์นั่งทำสมาธิค่อยค่อยคิยคดหาทางแก้ไขจนทําให้คุณพีรพงศ์เคยออกลูกหัวเราะเยาะมาแล้วแล้วก็ยังเคยเป็นถามในเชิงดูถูกมาด้วยว่าสวดบทไหนถึงจะเอาอยู่พี่เสือถึงจะรู้ว่าถูกเพื่อนค้อนแคะเข้าให้แต่ก็ยังทำใจเย็นพูดออกไปว่าสวดอะไรไม่ได้ก็เอาแค่สวดสารเสริญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ก็พอ สรุปง่ายๆก็คืออิติปิโสนั่นแหละถ้าจะให้ดีก็เพิ่มพาหุงมหากาเข้าไปด้วยอีกสักบทสองบทก็จะทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เร็วขึ้นพี่เสือยังบอกว่าช่วงนั้นน่ะแกะห้อยพระอยู่หลายองค์แต่ว่าปลดให้พี่พงศ์ไปองค์หนึ่งด้วยจำได้ว่าเป็นพระหลวงพ่อปานวัดบางนุ่มคูตอนนั้นคุณพิรพงศ์เมื่อได้รับพระไปแล้วก็ไปนั่งสวดมนต์ภาวนาอยู่อย่างสม่ำเสมอ จนผ่านไปไม่กี่เดือนคุณพีรพงศ์ก็ส่งข่าวมาบอกพี่เสือว่าพ่อแม่ที่เมืองไทยน่ยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้เงินไปไถท่ที่คืนแล้วก็ยังเหลือไว้กินไว้ใช้อีกจํานวนหนึ่งด้วยพี่เสือกับคุณพีรพงศ์เนี่ยติดต่อกันทางจดหมายอยู่ตลอดกระทั่งคุณพีรพงศ์เรียนจบแล้วก็กลับเมืองไทยไปได้งานดูแลโรงงานทอผ้าอยู่แถวพระประแดงแล้วก็เงินเดือนสูงพอสมควรแต่ทั้งสองคนก็ยังติดต่อกันตลอด ทางด้านพี่เสือก็ยังคงทั้งเรียนทั้งเที่ยวเหมือนเดิมจนมีอยู่คืนหนึ่งพี่เสือกับเพื่อนสองสาคนแวะร้านเหล้าริมทางก่อนจะเข้าเขตแคนาดาซึ่งเป็นร้านเดิมที่พี่เสือสนิทสนมกับผู้หญิงคนชงเหล้าคืนนั้นสิงรถบรรทุกสองสามคนจอดแวะลงมาท่าทางซ่าไม่เบาและดูเหมือนว่าจะเมานิดๆซะด้วยบางคนนั้นพอลงมาเหมือนกับสนิทหรือเป็นเจ้าของร้านซะเอง พราะเห็นแต่และคนหยิบเอาของกินของดื่มกันเองอย่างคล่องแคล่วโดยเฉพาะไอ้เจ้ากล้ามใหญ่คราวสีทองด้วยแล้วมันมองพี่เสือตาขวางทีเดียวยิ่งมันเห็นพี่เสือคุยสนุกสนานหัวเราะอย่างเป็นกันเองกับแม่บาเทนดี้สาวด้วยแล้วก็รู้สึกมันมีท่าทางไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดมันไปตะคอกถามแม่บาเทนดี้สาวเหมือนจะถามว่าพี่เสือเป็นใครดูเหมือนแม่สาวนั่นจะตอบมันแบบยียวนวนโมโห มันก็เสียงดังโวยวายขึ้นพี่เสือก็ขันเนเอาละวันนี้เกิดเรื่องแน่แล้วกูแม้จะฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าสองคนนั่นโต้อตอบกันเป็นภาษาเม็กซิกันเจ้ากล้ามใหญ่ช่วยเอาขวดเหล้าเดินปรีเข้ามาหาพี่เสือพี่เสือซึ่งตอนนั้นไม่เมาแล้วก็ระวังตัวอยู่ก่อนแล้วก็เลยยิงหมัดซ้ายเข้าครึ่งปากครึ่งจมูกเจ้ากล้ามใหญ่นั้นลงไปก้นจำเบา มันรีบลุกขึ้นมาส่งเสียงและให้สัญญาณมือกับพวกที่มาด้วยรุมพี่เสือเพื่อนพี่เสือเมื่อเห็นเพื่อนถูกรุมก็ลุกขึ้นมาผสมโรงจนกลายเป็นมวยหมู่ท่ากลางเสียงร้องห้ามของบาดเดนดี้สาวดังลั่นไปหมดพี่เสือเล่าให้ฟังว่าการตะลุมบอลนี้มีเกือบสิบนาทีจนตัวเองเหยียบน้ำที่พื้นลื่นจนเจ้าคราวกล้ามใหญ่จะยกถังเบียร์ทุ่ม เสียงปืนและเสียงร้องห้ามก็ดังขึ้นเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่สองสานายเข้ามาระงับเหตุเมื่อถูกตักเตือนทุกคนก็เลิกแล้วต่อกันแล้วก็แยกแย้ายกันกลับจากนั้นมาเวลาข้ามไปเขตแคนาดาพี่เสือกับเพื่อนก็ไม่ได้แวะร้านนั้นอีกเลยจนกระทั่งผ่านไปหลายเดือนถึงฤดูใบไม้ร่วงซึ่งเป็นวันที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นกล่าวคือขากลับจากน้ำตกในแคนาดารถพี่เสือยางระเบิดตรงหุบผาสูงชัน ซึ่งข้างล่างนี่หนาแน่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่หนาทึบซึ่งมีต้นเมเปิ้ลที่กําลังจะผลัดใบสีเหลืองสีแดงเต็มไปหมดพี่เสือบอกว่าตายแน่แล้วมือกําพวงพระที่อยู่ในคอก็บีบแน่นนึกจะนึกบทสวดบทไหนก็นึกไม่ออกได้แต่ภาวนาให้ไปค้างบนต้นไม้บ้างหนักจะได้กลายเป็นเบาช่วงนั้นพี่เสือบอกว่าลืมบทสวดไปหมดแล้วท่องได้แต่คําว่าคุณพระคุณพระปาฏิหารมีจริงอ่า รถไปติดอยู่กับต้นไม้ใหญ่สองต้นซึ่งอยู่ลึกจากขอบทางไม่ถึงสิบเมตรคนสี่คนในรถต้องติดแงวอยู่นิ่งๆในรถเกือบ30นาทีตามคําแนะนำของเจ้าหน้าที่กู้ภยัยก่อนที่จะช่วยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยทุกคนเมื่อเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ล้างหน้าล้างตาจนสติสตังกลับคืนมาแล้วต่างคนต่างก็เริ่มคุยกันจนกระทั่งเริ่มเข้าสู่ปกติ พี่เสือถามทุกคนว่าคิดอะไรกันอยู่ตอนรถดิ่งลงไปทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าร้องเรียกหาคุณพระคุณเจ้าแม้บางคนจะไม่เคยสวดมนต์เลยก็ตามเมื่อถามต่อไปอีกว่าทุกคนเห็นอะไรแต่ก็เป็นคำตอบที่ไม่มีใครคาดคิดทุกคนตอบเหมือนกันว่าสีเหลืองสีแดงที่เห็นตอนรถตกลงไปข้างล่างนั้นไม่ใช่ใบเมเปิลพวกเขาบอกว่ามันคือจีวรผืนใหญ่ที่ใครไม่รู้มาปูไว้รองรับ ซึ่งในจำนวนนี้มีชาวต่างชาติอยู่สองคนด้วยกันในขณะนั้นมีใครในกลุ่มหนึ่งพูดขึ้นว่าควรจะแวะไปเยี่ยมเยียนร้านเหล้าเก่าที่เคยมาไปฉลองกันหน่อยเพราะว่าเรื่องร้ายๆได้ผ่านไปแล้วเมื่อตกลงกันได้ที่ทุกคนก็แวะร้านซึ่งเป็นทางผ่านเมื่อรถเข้าจอดบริเวณที่จอดรถหน้าร้านก็เห็นมีรถอยู่เจ็ดแปดคันหนึ่งในนั้นนะมีรถบรรทุกที่ทุกคนเคยคุ้นตาอยู่ ทุกคนหันมามองหน้ากันเป็นการรู้อยู่ในทีแต่ไม่มีใครพูดอะไรแต่ไม่ต้องบอกหรอกว่าจะดวงซวยไปเจอไอ้โชอเฟอร์นักเลงเจ้าเก่าหรือเปล่าแต่ไหนๆก็มากันแล้วทุกคนก็เลยเข้าไปแล้วก็เป็นไปอย่างที่คิดไว้ไม่ผิดไอ้โชอเฟอร์กล้ามใหญ่คราวสีทองนั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์ที่พี่เสือเคยนั่งทันทีที่เจ้ากล้ามใหญ่มองสบตากับพี่เสือเข้ามันก็หันไปพูดกลัวหัวเราะกับบาร์เทนดี้เป็นภาษาเม็กซิกัน แล้วก็หันมามองพี่เสือพร้อมกับยืน่นมือออกมาจะเช็คแฮนด์พี่เสือมองหน้าบาร์เทนดี้เธอก็พยักหน้าให้พี่เสือเป็นเชิงว่าสบายๆพี่เสือก็จับมือด้วยเจ้าโชเฟอร์นะ่ะบอกตัวเองว่าชื่อฮิวโก้คัมโพสแล้วก็ถามสารทุกสุขดิบคุยกันไปได้หน่อยหนึ่งพี่เสือก็เอ่ยปากขอโทษถึงคราวที่มีเรื่องที่ลงมือชกก่อนเพราะว่าต้องป้องกันตัวโชวเฟอร์ก็บอกว่าเขาเองก็ไม่รอบคอบ เพราะตอนที่หยิบขวดเหล้ามาตั้งใจจะชวนดื่มเท่านั้นพี่เสือก็เลยถามเป็นเชิงเย้าว่าแล้วเรื่องจะเอาถังเบียร์ทุ่มผมละ่ะถ้าตำรวจมาไม่ทันผมไม่น่าแหกเหรอเจ้าโชเฟอร์ก็ตอบว่าผมแค่จะขู่เล่นจะโชว์หญิงก็หมายถึงบาร์เทนดี้คนสวยนั่นแหละแต่ที่ตกใจกลัวไม่ใช่เพราะเสียงปืนจากตำรวจร็อกพี่เสือเลยถามว่าเพราะอะไรเจ้าโชเฟอร์บอกว่าตอนที่พี่เสือล้ม มีพระองค์หนึ่งยืนอยู่เหนือหัวพี่เสร็จแล้วเอาไม้เท้าชี้มาทางเขาเขากลัวขึ้นมาอย่างจริงจังจ,งจ,งจังพร้อมกับสาบานว่าที่พูดนี่ไม่ได้โกหกเมื่อกลับถึงที่พักก็ได้รับจดหมายจากคุณพีรพงศ์ข่าวร้ายก็คือไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงทอพระประแดงในปีนั้นข่าวดีก็คือตอนที่ไฟไหม้คุณพีรพงศ์ออกไปกินข้าวพอดีที่น่าอัศาจรรย์อีกเรื่องก็คือไฟไหม้รอบโรงงานแต่ว่าไม่ไหม้ที่พักของคุณพีรพงศ์ ที่ถอดสร้อยหลวงพ่อปานแขวนไว้นี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่พี่เสือเชื่อว่าเป็นอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์บุญบารมีของการสวดมนต์พี่เสือยังบอกอีกว่าฮิวโก้คัมโปสโชเฟอร์คนนั้นต่อมาลูกชายของเขาเป็นนักมวยแชมป์โลกที่ต้องมาเสียแชมป์ให้กับนักมวยไทยแบบพลิกล็อกถล่มทลายอีกด้วยทั้งๆที่นักมวยคนไทยนั้นหน้าตายับเยินถูกนับไปถึงสองครั้งกำลังจะถูกจับแพ้แต่ก็สร้างปฏิหารจนได้ เขาเป็นฝรั่งอีกคนหนึ่งในจำนวนหลายคนที่เชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะตอนที่ลูกชายเขาเสียแชมป์เขายังอยู่ในเพศบรรผชิตแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาวัดหนองป่าโพงแห่งจังหวัดอุบลราชธานีอยู่เลยมีอีกหลายเรื่องจากพี่เสือที่ยังไม่ได้นำมาเล่าพี่เสือคนนี้ครับท่านเป็นลูกชายของนายตำรวจใหญ่แห่งกรมตำรวจซึ่งถ้าเอ่ยชื่อก็คงจะรู้จักกันทั่วแต่ว่าไม่ต้องเอ่ยดีกว่านะครับ เวลาหมดแล้วขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ